วันนี้จะพาไปอร่อยฟินกินฟรีกันต่อค่ะที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะบ้านรถเมย์เองอยู่ปากน้ำตั้งแต่เกิดแต่วันนี้พากลับไปดูว่าเป็นยังไงค่ะวันนี้พามานั่งรถไฟฟ้ามาเมืองปากน้ำนะครับเที่ยวงานประจำปีนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการเลยแหละครับแหมงานนี้ต้องไปฟังสาวปากน้ำเขาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ค่ะปีนึงมีครั้งนึงช่วงประมาณปลายปีแบบนี้บอกเลยว่าเป็นงานที่ทุกคนก็รอคอยมากทีเดียวนะคะเพราะว่าโอ้จะมีร้านค้ามันแบบเปิดร้านกันแบบเต็มไปหมดเลยมี2ฝั่งนะอันนี้เป็นฝั่งพระสมุทรเจดีย์ค่ะส่วนฝั่งปากน้ำฝั่งนู้นที่เป็นบ้านรถเมย์ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์อ่ะต้องมาฝั่งนี้ปกติมาต้องแบบยิงเป้าอ่ะยิงปืนเหมือนมาเที่ยวงานวัดอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้มากค่ะบอกว่ามีแบบเงินร้อยหนึ่งมาก็คือหมดแน่นอนไม่เหลือนอกจากจะมาสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วนะครับยังมีกิจกรรมงานวัดให้เล่นตลอดงานเลยรวมถึงของกินแสนอร่อยอร่อยเนี่ยเพียบครับเป็นขนมเบื้องไข่ลอยตอนแรกกำลังสงสัยว่าอ๋อไข่ลอยคืออะไรปกติเนี่ยพอเวลาเขาใส่กระทะใช่ไหมคะเขาจะทำอย่างนี้ปุ๊บเพื่อให้มันกลับด้านแล้วมันก็จะลอยขึ้นมานั่นแล้วเขาเลยเรียกว่าไข่ลอยแต่เป็นขนมเบื้องที่นี่เนี่ยนะคะเขาจะกรอบเพราะว่าหลังจากลอยเสร็จแล้วเขาต้องเอาไปลอยในน้ำมันกระทะอีกอันหนึ่งเพื่อให้มันกรอบข้างนอกว่าข้างในมันจะได้ยังนุ่มอยู่นะคะคนเยอะมากต่อคิวกันเต็มเลยนะแผ่นหนึ่ง40 บาทมาจากตลาดนาวัดไซนะคะว้าวมีชานมไข่มุกให้เราได้กินกันด้วยค่ะร้านนี้เลยเลิศพ่นไฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคะร้านชื่อกิ๊บเก๋มากเลยค่ะคุณต้องเล่นแล้วป่ะน้องเขาถามเล่นแหละดูออกเล่นไม่พอแถม2ใจ2ใจไข่มุกบราวชูการ์พ่นไฟหมายความว่าเป็น2รสชาติอยู่ในแก้วเดียวกันใช่ค่ะโลดอันนั้นราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ถ้าพ่นไฟ75 บาทจะยิ่งดีไหมคะถ้าเกิดว่าเรานั้นได้กินฟรีอ่าเพราะว่า AAS เนี่ยนะคะเขาฉลองครบรอบ30 ปีให้ลูกค้า AAS ใช้ AAS Point เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นค่ะก็สามารถนำไปแลกคูปองมากินฟรีได้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่มองหาบูธ AIS นะครับก็สามารถเดินเข้าไปแลกคูปองอร่อยฟินกินฟรีได้เลยล่ะครับ AIS Point มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีจัดเป็นปีที่6แล้วค่ะวันนี้ที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเราให้ลูกค้า AIS และ AIS Fiber มาอร่อยฟรีกว่า100ล้านค้ารับสิทธิ์โดยการเปิดแอปพลิเคชัน My AIS แล้วก็สแกน QR Code เพื่อรับคูปองค่ะใช้ AIS Point เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นคุณสามารถนำมาแลกรับความอร่อยฟรีมูลค่า50 บาทไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถนำคูปองไปแลกตามร้านค้าที่มีธง AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขนมจีนที่มีผักฟรีล้นโต๊ะแบบนี้หรือว่าจะล้อมวงกินหมูกระทะนะครับก็สามารถใช้คูปองมื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีได้เลยแหละครับลูกชิ้นชาลีเจ้าดังมาจากนครปฐมครับผมครับขายลูกชิ้นหมูอย่างเดียวเลยใช่ทำเองครับมีโรงงานอยู่ที่บ้านครับอย่างมาวันนี้มีอะไรมาบ้างคะมีลูกชิ้นหมูล้วนแล้วก็มีลูกชิ้นหมูเอ็นแล้วก็มีเป็นไม้ใหญ่ครับไม้ใหญ่ใหญ่แบบว่าบิ๊กไซส์ขายยังไงบ้างคะอันนี้จะไม้ละ10 บาทครับร้านนี้เขามีธง AS Point มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีด้วยนะคะดังนั้นวันนี้รถเมย์กินลูกชิ้นฟรี50 บาทเอา5 ไม้ได้ครับแล้วอยากกินน้ำเพิ่มด้วยเพิ่มอีกแค่20 บาทได้น้ำแก้วอีกแก้วนึงเห็นมั้ยสบายกินฟรีแบบนี้คือแฮปปี้ที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับเขามีร้านค้ามากกว่า100 ร้านให้ได้เลือกซื้อกันเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรม AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีนะครับที่จะตระเวนจัด77 จังหวัดทั่วไทยตลอดทั้งปีนี้ได้เลยนะครับไม่แน่นะอาจจะเป็นตลาดใกล้บ้านคุณผู้ชมก็เป็นได้นะครับวันนี้มาซื้ออะไรคะเนี่ยมาซื้อป๊อปคอร์นค่ะแล้วก็มีข้าวเกี๊ยวด้วยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยอันนี้ข้าวโพดอบเนยข้าวโพดอบมะพร้าวใช่ไหมอันนี้แล้วก็ข้าวเกรียบปลาทั้งหมดนี่เท่าไหร่คะเนี่ยหนูกินฟรีค่ะทั้งหมดนี่เลยโอ้ใช่แล้วของฟรีมันดีแบบนี้นี่เองใช่ค่ะใครที่พลาดงานปีนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับยังมาเที่ยวเมืองปากน้ำกันได้เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องหลงรักคนสมุทรปราการแน่นอนเลยแหละครับอร่อยฟินกินฟรีตลาดถัดไป27 พฤศจิกายนตลาดนัดวัดแคมป์สนจังหวัดเพชรบูรณ์28 พฤศจิกายนถนนคนเดินไทหล่มจังหวัดเพชรบูรณ์29 พฤศจิกายนตลาดนัดคลองโถมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะจ๊ะ